ขุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชช้แจงเหตุไม่รับสถาปนาพระยศเมื่อวันที่5พฤษภาคมในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองการโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาพิไทยสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระเกียรติยศพระบรมวงศ์เพื่อให้สอดคล้องกับราชสมัยปัจจุบันทั้งนี้ ไม่ปรากฏพระนามของทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีจึงได้มีผสกนิกรรายหนึ่งเข้ามาสอบถามในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้สถาปนาทูนกระหม่อมเลยเพคะถามด้วยความไม่รู้จริงๆขออภัยหากไม่บางควรเพคะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีได้เข้ามาชี้แจง ตอบด้วยความเมตตาว่าเพราะงานของเราเป็นแนวนี้ทำงานสะดวกและได้ผลกว่านะโครงการทูบีน u ม b e อวันในทุนกระหม่อมการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้ภายหลังทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีสเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อพุทธศักราช2544พระองค์ทรงปฏิบัติพากรณียกิจนานับปการ โดยเฉพาะด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในชื่อโครงการ t o B Number no. One สำหรับที่มาของโครงการ t o B Number no. One หรือชื่อจริงคือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด t o B Number no. One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเว็บไซต์ของโครงการระบุไว้ว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เฮโรอีนเป็นปัญหาสำคัญที่ตํำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซากกลายเป็นยาบ้าหรือสารเมทแอมเฟตามีนที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศจากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า0 0 0 0 0คน ลงเข้าสู่วังวนของยาบ้าจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัรร์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทันทสถานทั่วประเทศสํารวจณนวันที่31ธันวาคม2543มีจํานวนรวมทั้งสิ้น137,344คนในจํานวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่งคือประมาณ87,966คนคิดเป็นร้อยละ 64.05และในจำนวนนักโทษเด็ดาขาดคดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง27,499คนหรือคิดเป็นร้อยละ31.26ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครองทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่เพราะมีจํานวนถึง21ล้านคนและเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูงเนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆแต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอรวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกายและจิตใจจึงทรงพระกรุณาที่คุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ2 b n u m b e r o n เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชนกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและเยาวชนโดยกลลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชนจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วเพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดดังพระราชดำรัสในโอกาสการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ t o n ีนัมเบเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม 2,545ณห้องประชุมกระทรวงสาธารณาสุขความว่ากิจกรรมในโครงการ t o B Number no. One จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติดอยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดีแต่จะทำคนเดียวไม่ได้จึงขอความร่วมมือจากทุกคนดังนั้นโครงการ t o B Number no. One จึงเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2,545 จนถึงปัจจุบันโดยมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคำขอนโครงการ Two B Number One คือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดความหมายคือการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วมีความสุขมีความเชื่อมัน่นและมีความภาคภูมิใจหลักการดำเนินงานของโครงการ t o B Number no. One คือ 1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจส ใช้สื่อดนตรีกีฬาในการเข้าถึงเยาวชนและกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน 3. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 4. เพื่อนช่วยเพื่อน 5. สร้างศูนย์รวมให้แวยรุ่นรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจสร้างสารรค์และเกิดสุขและ 6. สร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วที่มีศักยภาพจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน ในกิจกรรมของโครงการ t o B Number no. One เสมอรวมถึงทรงร่วมบันทึกเทปรายการ no. 1, t o B Number One Variety โดยกิจกรรมของโครงการมีความหลากหลายทั้งการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม t o B Number no. One กิจกรรมการแข่งขัน t o B Number no. One t e e n Dancer Side การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี t o B Number no. One Idol ค่าพัฒนาสมาชิก t o B Number no. One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่าลืมทรงพระสเลนเดอร์ทูลกระหมอ่อมทรงพระอารมณ์ขันตามแก้คอมเมนต์ในไอจีส่วนพระองค์ทูลกระหมอ่อมทรงพระอารมณ์ขันตามแก้คอมเมนต์ในไอจีส่วนพระองค์จากทรงพระเจริญให้เป็นทรงพระสเลนเดอร์บอกว่าอย่าลืมไงเมื่อวันที่สามพฤษภาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณาวดี ทรงเสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหลังจากนั้นทรงโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนพระองค์ขณะที่ทรงสวมกอดกับในหลวงและเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพนอกจากนี้ยังมีภาพเหล่าพระบรม,มวงศานุวงศ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณล่าสุดทำเอาประชาชนเห็นแล้วอดที่จะยิ้มไม่ได้เมื่อทูลกระหม่อมญิงอุบลรัฐราชกัญญา สิริวัฒนาพนาวดีทรงตามแก้คอมเมนต์จากทรงพระจเจริญให้เป็นทรงพระสเลนเดอร์ทูลกระมอมเคยตรัสถึงเหตุผลแบบคร่าวๆในรายการรายการทูบีนัมเบอร์วันวาราไว้ว่าทรงพระจเจริญมันฟังดูไม่เป็นกันเองไม่อินเทรนฟังแล้วเกรงรู้สึกห่างเหินมันคือการพูดแบบนักการทูตไม่ได้พูดแบบเรา,เรา มันโบราณพ้นยุคสมัยแล้วและอีกเหตุผลเล่นๆที่ว่าเจริญแปลว่าอ้วนก็เลยให้พูดว่าทรงพระสะเลนเดอร์การพูดว่าทรงพระสะเลนเดอร์เป็นการให้พรด้วยทูลกระหมอ่อมรับสั่งอย่าพูดทรงพระเจริญให้พูดทรงพระสะเลนเดอร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนทรงพระอารมณ์ขันรับสั่งผ่านอินสตาแกรมให้เลิกพูดว่าทรงพระเจริญให้พูดว่า ทรงพระสเลนเดอร์แทนเมื่อวันที่11มิถุนายนสังคมออนไลน์พากันแชร์ภาพจากอินสตาแกรมของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโดยรูปดังกล่าวได้ส่งโพสต์ขณะอยู่ในพระอิริยาบทสบายสบายโดยทรงเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันเสาร์เราแฮปปี้หลังโพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ประชาชนที่ติดตามอินสตาแกรมส่วนพระองค์ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าทรงพระเจริญกันจำนวนมากซึ่งพระองค์ทรงตอบคอมเมนต์กลับว่าขอให้เลิกพูดคำว่าทรงพระเจริญพูดว่าทรงพระสเลนเดอร์พร้อมกันนี้ยังได้ทรงติดแฮชแท็กว่าอย่าพูดว่าทรงพระเจริญทูลกระหม่อมกับวงการบันเทิงไทยทรงแฮชแท็กอันดับหนึ่งทรงพระสเลนเดอร์ รับปรีชารอบด้านทูนกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดนกับวงการบันเทิงไทยทรงพระสะเลนเดอร์วันที่8กุมภาพันธ์ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลทรงรับเป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2562ทำเอาแฮชแท็ก ทรงพระสเลนเดอร์ติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทุนกระหม่อมเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกซึ่งทรงเป็นดาราและทรงเล่นละครด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งทุนกระหม่อมหญิงทรงกันแสงต่อหน้าพระพักทุนกระหม่อมพ่อสองพระหัตทรับน้ำตาลูกเผยเรื่องราวสุดเศร้าเมื่อครั้งทุนกระหม่อมหญิงทรงกันแสงต่อหน้าพระพักทุนกระหม่อมพ่อ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ซึ่งนับป้าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจกับคนไทยทุกคนเมื่อประเทศไทยได้เกิดคลื่นสึนามิเนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่สร้างความเสียใจครั้งใหญ่เมื่อคุณพุ่มเจนเซน พระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ถึงแก่อนิจกรรมจากกรณีภัยพิบัตินี้ด้วยซึ่งคุณพุ่มจากไปด้วยวัยเพียง21ปี4เดือน10วันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โกรราชวง์พร้อมฉัดเป็นจาตั้งประดิษฐ์และยังทรงรับไว้บำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลาเจ็ดวันโดยให้ตั้งบำเพ็ญกุศลณนาสาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวางังและมีพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเป็นต้นมาจนเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2548 ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9, สเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเส้นพปรงที่วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพซึ่งจากเหตุการณ์นี้ยังความทุกข์โถมมณัดมายังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันวดีอย่างหาที่สุดมิได้แต่ก็ได้มีเรื่องเล่าสุดประทับใจระหว่างทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และทุนกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ได้ปรากฏขึ้นซึ่งทางเพจ p l a y Academy ได้ระบุข้อความไว้ดังนี้เมื่อโลกหยุดหมุนเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้สูญเสียคุณพุ่มเจนเซน พระโอรสเพียงพระองค์เดียวไปอย่างไม่มีวันกลับทรงทุกข์ทรมมนที่สุดในชีวิตถึงขั้นทรงกล่าวว่าแม่ไม่มีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่เมื่อถึงคราวพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้สเสด็จพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเส้นที่วัดเทพศิรินทราวาส ในช่วงเวลาที่ทั้งสองพระองค์ประทับพระราชอาจหลังพระราชทานเพลิงศพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวาีได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับทูลกระหม่อมหญิงในลักษณะปลอบโยนเพียงไม่นานทูลกระหม่อมก็ทรงกันแสงต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจับพระอังศาในวงเล,ล็บไลบาทรงประคองพระพักทูลกระหม่อมหญิงพระองค์ทอดพระเนตรพระธิดาด้วยสายพระเนตรแห่งความห่วงใยทูลกระหม่อมหญิงหารายได้พิเศษเมื่อวันที่6ธันวาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยเป็นพระรูปที่พระองค์ประทับบนรถแท็กซี่ ฝั่งที่นั่งคนขับพร้อมทรงระบุข้อความอย่างมีพระอารมณ์ขันว่าตกงานหาจอบใหม่หารายได้พิเศษระหว่างฝึกงานใหม่ทั้งนี้หลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีประชาชนที่ติดตามอินสตาแกรมของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก